ค่ะชอบถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe ให้กับช่องของอ้อยด้วยนะคะชื่อช่องว่า Lucky D Taylor นะคะเป็นช่องที่จะนำเอาสาระความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากอ้อยเองรับรองว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนนำไปใช้ได้แน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Lucky D Taylor ค่ะวันนี้นะคะอ้อยจะพามาชมห้องพักอันสวยหรูนะคะที่โรงแรม Stamford Grand นะคะที่กาแนลนะคะ South Australia นั่นเองนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะว่าห้องหน้าตาเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนวิวสวยไหมหน้าตาเป็นไงตามมารับชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเรานำรถมาเองนะคะเราเพิ่งจอดรถเสร็จนะคะซึ่งค่าบริการในการจอดรถที่โรงแรมเขาเตรียมสถานที่ไว้นะคะก็ประมาณ $2524ชั่วโมงซึ่งค่าบริการนั้นก็คูณค่าเงินเข้าไปนะคะค่าเงินก็ขึ้นลงๆเนาะก็ประมาณ23.50 นะคะก็ลงคูณเข้าไป25ครั้งนะคะจะได้เท่าไหร่เนาะตอนนี้นะคะก็กำลังรอเช็คอินอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆโรงแรมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Stamford Grand นะคะกาแนล South Australia ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องกันนะคะว่าห้องสวยขนาดไหนมีอะไรให้บ้างในห้องนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้เข้ามาในห้องแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศในห้องนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยค่ะนี่เป็นเตียงนะคะขนาดคิงไซส์เลยนะคะนี่เป็นยังไงล่ะคะชมวิวด้านนอกได้ด้วยโหเรียกได้ว่าระเบียงเนี้ยวิวจัดเต็มสวยมากๆเลยดูสีน้ำทะเลสิคะท่านผู้ชมโอ้ยสีสวยมากๆสวยมากอ่ะโอ้โหไม่ได้เวอร์นะเนี่ยเสียงแบบว่าไม่ค่อยจะเวอร์เลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นหน้าตาของห้องนะคะเขาก็มีโซฟาให้นั่งนี่อันนี้ก็เป็นเตียงนอนค่ะเตียงนอนปูเรียบร้อยสวยงามนะคะมีโคมไฟมีโต๊ะนั่งชมวิวด้วยเป็นยังไงล่ะมีทีวีมีโต๊ะนะคะโต๊ะเก้าอี้สามารถนั่งทำงานนะอันนี้ก็มีที่วางกระเป๋าอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าตอนแรกโหเราจะเลื่อนนะคะที่ไหนได้ไม่ใช่แบบเลื่อนค่ะแบบเปิดค่ะอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าอีกด้านหนึ่งมีชุดคลุมให้เสื้อคลุมเตารีดที่เลือดที่รีดผ้านะคะแล้วก็ตู้เซฟนะคะมีรองเท้าแตะให้อันนี้เป็นมุมด้านในห้องนะคะเดี๋ยวเรามาชมนี่เลยนะคะห้องน้ำค่ะเขาก็มีของเตรียมไว้ให้นะคะแชมพูสบู่ยาสระผมโลชั่นถุงใส่ผ้าอนามัยผ้าเช็ดนงเช็ดหน้ากระดาษเช็ดหน้ากระดาษทิชชู่อุ้ยกระจุกกระซ้ายใสเห็นคนถ่ายสวยๆปุ๊ดเดอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดตัวนะคะห้องอาบน้ำนะคะไม่มีอ่างอาบน้ำนะมีแต่ห้องอาบน้ำนะคะอันนี้ก็มีทีวีให้นะคะทีวีเขียนชื่อยินดีต้อนรับนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้ใช้บริการอย่างเรานะคะเขาก็ขึ้นชื่อเราบนหน้าจอทีวีนะคะเพื่อเป็นการแสดงการต้อนรับนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นมินิบาร์นะคะมีตู้เย็นมินิบาร์เล็กๆอันนี้ก็เป็นชากาแฟนะคะกาชงน้ำร้อนนะคะถ้วยกาแฟแก้วเครื่องดื่มนะคะก็อยู่ในนี้เลยนะคะตามมาตรฐานโรงแรมทั่วไปเลยนะคะสำหรับค่าห้องนะคะค่าห้องก็คือนะคะ$330ต่อคืนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าช่วงที่เราจองที่พักเนี่ยเขามีโปรโมชั่นมีข้อเสนออะไรหรือเปล่านะคะสำหรับคืนนี้ที่เราพักกันนะคะก็ค่าบริการ$330นะคะรวมเบรกฟาสต์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีพอสมควรของโรงแรม5ดาวนะคะก็เอา$330คูณเข้าไปในค่าเงินปัจจุบันนะคะซึ่งค่าเงินก็บอกไปเลยนะคะว่ามันขึ้นลงนะคะแต่ละวันนี้ไม่เท่ากันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ไปส่งมานะคะ 23.50 นะคะก็เอา330คูณ 23.50 เข้าไปนะคะว่าจะได้เท่าไหร่อันนี้ลองกดเครื่องคิดเลขดูแล้วนะคะได้7755ก็คือ 7,755 บาทนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะและราคานี้นะคะแฟนเขาได้จ่ายเพิ่มพิเศษในการที่จะมีวิวสวยๆนะคะเหมือนกับว่าจ่ายเอ็กตร้านั่นเองนะคะจ่ายเพิ่มพิเศษนั่นเองนะคะทำให้เราเนี่ยมีวิวสวยๆได้มองโรแมนติกนะคะอันนี้จะพาชมรอบๆโรงแรมนะคะอันนี้ก็เป็นด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปชมมกชมไม้ชมวิวข้างนอกกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นด้านหน้าชายหาดนะคะด้านหน้าของโรงแรมนั่นเองนะคะอยากบอกว่าสวยๆนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศดีเวอร์ฟินเฟอร์เลยนะคะหลังจากเราไปเดินเล่นแล้วนะคะกลับขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยนะคะนี่อยากบอกว่าตรงที่รอลิฟต์นะคะภาพฝาผนังนี่มีความหมายนะคะนั่นก็คือประวัติความเป็นมาปีพ.ศ.ที่สร้างโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเดินดูรอบๆโรงแรมนะคะนี่เขาก็มีตู้โชว์นะคะเกี่ยวกับใครอยากได้อะไรพิเศษนะคะอยากให้ทางโรงแรมเนี่ยจัดงานจัดใครมาแต่งงานต้องการโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยทางโรงแรมเขาก็ทำให้ได้อันนี้นะคะก็เป็นร้านค้าในโรงแรมนั่นเองนะคะพอดีพากันออกไปรับประทานข้าวมานะคะก็ร้านปิดแล้วเรียบร้อยนะคะก็ได้แต่มาเดินดูนะคะเขาก็มีร้านค้าให้เลือกช้อปปิ้งนะคะใครที่อยากช้อปปิ้งในโรงแรมก็สามารถเลือกช้อปปิ้งได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอ้อยก็หวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินสนุกสนานมีความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้อ้อยไปสู่พันซับสไครบ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอ้อยจะพาไปทานเบรกฟาสต์กันเลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศหวานชื่นสวยๆของอ้อยกับคุณเฟรนนะคะคุณสามีนั่นเองค่ะเจอกันคลิปวิดีโอนะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย